ชมคะกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะต้องบอกว่าตอนนี้สมาธิเริ่มจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอีกแล้วทั้งเมย์และอาจารย์ณัฐพลนะคะเพราะว่าตอนนี้นะแขกรับเชิญค่ะของเราพี่นางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นางขาแนะนำชื่อนามสกุลหน่อยค่ะค่ะชื่อคณิษฐาแก้วพวงงามค่ะค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจร้านชื่ออะไรคะข้าวมันไก่นันทารามค่ะสาขาร่มเกล้าสาขาร่มเกล้าแปลว่าต้องมีสาขาแรกสาขาแรกที่ไหนคะพี่นางสาขาแรกออริจินอลเลยนะคะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะถนนนันทารามโอ้โหถึงได้ชื่อว่าข้าวมันไก่นันทารามค่ะอ๋อค่ะแล้วเริ่มต้นสมัยก่อนแปลว่าพี่นางอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าใช่ค่ะเป็นเด็กเชียงใหม่เจ้าสาวเชียงใหม่เจ้าเจ้างามขนาดงามแท้ขอบคุณเจ้าเริ่มคุยกันงุ้งงุ้งกัน2คนแล้วนะเนี่ยงุ้งโอ้แต่เรามีเด็กขี้ฉาคุณผู้ชมเด็กขี้ฉาอยากฟังด้วยอาจารย์ขาต้องบอกเลยว่าง่ายๆถามอาจารย์เบสิกเลยด้านหน้าของเราแค่อาจารย์เห็นโดยไม่ทราบสตอรี่คิดยังไงบ้างคะสิ่งที่ประทับใจมากๆถ้ากล้องมีโอกาสซูมผมอยากซูมเข้าไปที่ข้าวซอยก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันดูน่ามหัศจรรย์มากที่น่องไก่มันจะใหญ่ได้ขนาดนี้ใช่ต้องถามก่อนว่าถ้าไปกินที่ร้านเนี่ยไซส์ใหญ่เท่านี้หรือเปล่าครับขนาดนี้เลยค่ะพี่นางไม่ได้เป็นพล็อพออกรายการนะไม่ใช่แน่นอนโอ้โหตามมาอันที่2ดูเนื้อไก่ที่อยู่ในข้าวมันไก่คือเห็นแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นคนชอบทานเนาะพอเห็นข้าวมันไก่บางร้านเนี่ยแค่เขาตบไก่เนี่ยความรู้สึกอยากทานมันหายไปแล้วเอาไก่มานั่งตบเป็นข้อห้ามของที่ร้านใช่ครับผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของอาหารมันหายเพราะว่าเขาพยายามที่จะลดต้นทุนหรือพยายามที่จะทำให้เหมือนกับจะหลอกผู้บริโภคอะว่ามันเยอะนะจริงๆใครก็ดูออกว่าไก่กระดาษอะมันแบนตั้งขนาดนั้นความน่ากินความน่าใช้หน้าซื้อแบบมันหายไปหมดแล้วอาจารย์คะนึกถึงคุณลุงหัศจรรย์จำได้ไหมคะที่แบบว่า35บาทแน่นๆเริ่มเทิมโอ้โหก๋วยเตี๋ยวหลอดปอบเปี๊ยะสดอันนี้ผมว่าเป็นธุรกิจของเป็นเสน่ห์ของธุรกิจอาหารเพราะว่าสิ่งแรกเลยสำหรับธุรกิจอาหารเนี่ยถ้ามองไม่เห็นความน่ากินเสน่ห์มันหายไปแล้วแล้วพอเราเห็นเสน่ห์มันดูมันน่ากินความอยากจะให้เราทดลองทานเพราะโอ้โหดูน่าทานสีสันได้ตักเข้าปากอร่อยทีนี้เสร็จแล้วเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของกระบวนการมันบอกต้องตามมาพี่นางคะมาถามประวัติกันหน่อยสาวเชียงใหม่ยังไงถึงมาเปิดสาขา2เป็นสาวร่มเกล้าล่ะคะต้องถามหน่อยเป็นยังไงคะคืออย่างนี้ค่ะพอจบมัธยมที่เชียงใหม่ก็พอดีสอบเข้าได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะพยาบาลศาสตร์พอเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยก็อาชีพก็เปลี่ยนไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็อยู่กับงานบริการมาตลอดค่ะ21ปีค่ะโอ้โหเทปที่แล้วก็แอเป็นคนสอนคราวนี้ตัวจริงมาอีกแล้วเราต้องนั่งหลังตรงอย่างเดิมเกรงหมดแล้ว2คนพิธีกรเนี่ยแต่แล้วพี่นางคะสัปดาห์ที่แล้วก็เจอแบบนี้แหละค่ะอ่ะพี่นางครับพอเริ่มคิดว่าจะทำธุรกิจทำไมถึงเลือกข้าวซอยข้าวมันไก่คืออย่างนี้พออาหารต้องเยอะแยะภาคเหนือน้ำเงี้ยวเลยก็มีใช่ของโปรดคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพอเราบินมานานๆปุ๊บเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยมันก็มีเศรษฐกิจโลกมีอะไรหลายอย่างเข้ามากระทบเป็น impact ให้บริษัทเราเนี่ยเริ่มขวัญหนี default ทุกคนก็เริ่มมองว่าความมั่นคงเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมละบ้านที่เราอยู่เนี่ยจากคอมฟอร์ตโซนที่เราเคยมีเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะค่ะทุกคนเนี่ยลูกเรือทุกคนก็จะเริ่มมองหาอาชีพเสริมกันเช่นบางคนก็จะขายของทางอินเทอร์เน็ตโอ้บูมมากเลยแม้กระทั่งเพจที่ว่าเหมือนกับลูกเรือเนี่ยเอาของใครมีอะไรเด็ดๆเนี่ยเอามาขายกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนนี้ทำขนมอร่อยเบเกอรี่แบบว่าสุดยอดอินกรีเดียนนี้มาจากเมืองนอกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางคนเนี่ยทำเป็นที่ปักทำผ้ากระเป๋าปักกระเป๋าถักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ละคนก็มีหลายอาชีพมารวมกันแปลว่าลูกเรือเริ่มคิดถึงอาชีพที่2ใช่แค่นี้ก่อนค่ะพี่นางเพราะตอนนี้สปายส่งไปชิมแล้วให้เล่าอย่างเดียวไม่ได้ไม่เชื่อ2คนไม่เชื่อซีพร้อมไหมดูสายตาอิจฉาของพี่ไปเลยพร้อมแล้วไปเลย
เอาเร็วดูลูกค้าหน่อยเร็วลูกค้ามาแล้วเนี่ยโอ้ยลูกค้าเยอะมากเลยโอ้ข้าวเราคงเพิ่มหรือยังผมเพิ่มหรือยังข้าวนะยิ้มอีกนั่นนะหักเงินเดือนแล้วนั่นนะนี่ต้องอัดข้าวเยอะๆลูกค้าจะได้อิ่มอิ่มโปะใช่ไหมฮะโปะมาเลยโปะสวยงามมากโอ้โหอย่างนี้แหละคือมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ลูกค้าติดร้านเราเยอะมากเลยนะฮะโอ้โหน้ำซุปด้วยใช่ไหมใช่น้ำซุปน้ำซุปด้วยเรียบร้อยหรือยังน้ำซุปได้เรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะฮะแหมคุณผู้ชมทำดีกับผมเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเองนะฮะผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะแปลกๆแล้วนะครับผมมากินที่นี้ทำไมนะฮะอุ้ยนี่คือพี่นางหรือเปล่าฮะสวัสดีสวัสดีครับนะฮะพี่นางเจ้าของร้านข้าวมันไก่ที่นี่ใช่นะครับผมที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าข้าวมันไก่อร่อยข้าวซอยก็อร่อยต้นตำรับมาจากจังหวัดเชียงใหม่แน่เจ้านี่อุตส่าห์บินตรงมาไว้ที่นี่นะครับที่ร่มเกล้านะครับขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องมาสัมภาษณ์พี่นางหน่อยแล้วนะครับพี่นางนะครับธุรกิจนี้พี่นางเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนไหนครับร้านนี้จริงๆแล้วเปิดมาได้2เดือนค่ะ2เดือนนะครับแต่ว่าสาขาเราที่เชียงใหม่เนี่ย20กว่าปีแล้วค่ะโอ้20กว่าปีแล้วเหรอฮะใช่แล้วแบบนี้เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยพี่นางก็ทำมาแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับตอนตั้งแต่ตอนที่อยู่เชียงใหม่20ปีที่ผ่านมาไม่เคยเลยไม่เคยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพิ่งหยิบจับธุรกิจนี้ตอน2ปีที่ผ่านมา2เดือน2เดือนใช่2เดือนที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะใช่ไหมครับวัตถุดิบว่าจะเป็นไก่หรือว่าเป็นสูตรต่างๆเนี่ยที่เห็นตรงนี้เนี่ยลูกค้าได้ทานไปเนี่ยเป็นสูตรที่พี่นางคิดเองทำเองเลือกเองไหมฮะไม่ใช่เลยก็คือมันเป็นธุรกิจของครอบครัวเราที่เชียงใหม่มาก่อนแต่เราไม่เคยสนใจครับจนกระทั่งวันหนึ่งมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาครับแล้วก็เริ่มสนใจครับต่อยอดมาเรื่อยนะฮะ2เดือนเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มทำมาเรื่อยๆนะครับอย่างไก่ที่เห็นโอ้ยเนื้ออกสะโพกนั่นขนาดนี้เลือกเองไหมฮะไปเลือกเองไหมคืออย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่ว่าจากประสบการณ์การทำงานของเราในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรอร่อยครับอะไรดีทีนี้เนี่ยพอเรามาเปิดร้านของเราเองเนี่ยเราก็ต้องการให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานอย่างที่เราชอบทุกอย่างในร้านเนี่ยถามว่าลูกค้าได้ทานเนี่ยก็เหมือนที่เราทานเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอินกรีเดียนทุกอย่างส่วนประกอบทุกอย่างเราจะต้องเซเลคเทดมาแล้วเลือกมาแล้วเช่นไก่เนี่ยจะเป็นไก่ที่ไม่เร่งฮอร์โมนเป็นไก่ที่เลี้ยงด้วยสมุนไพรแล้วก็ตัวจะใหญ่แล้วเนื้อจะนุ่มข้าวมันไก่จานนี้ครับอ้าวลูกค้าลูกค้ามาลูกค้ามาแล้วเร็วๆสับพิเศษไหมครับพิเศษครับเอาเลือดไหมครับไม่เอาครับไม่เอาเลือดนะครับเอาผักชีไหมครับเอาครับโรยหน้านิดนึงโรยหน้าไม่ใช่อ๋อพิเศษจานสีฟ้าพิเศษสีฟ้านะครับนะครับให้พี่ตักนะได้ครับอ่ะข้าวมันไก่ก็คือเราก็ต้องเลือกไก่เองแล้วก็ไก่ที่ได้มาไม่ใช่ไก่ที่บอกว่าฉีดเร่งฮอร์โมนเร่งเพื่อมันโตไวนะครับทุกอย่างทำเองหมดอย่างข้าวนี่คือมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นสูตรต้นตำรับมาเลยคือเป็นคุณน้าค่ะที่เชียงใหม่คุณน้าที่เชียงใหม่ใช่ค่ะนะฮะแล้วนอกเหนือจากข้าวมันไก่ครับพี่นางนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับเมนูที่ก็เนี่ยค่ะมีข้าวซอยไก่เพราะว่าที่บ้านเนี่ยชอบทานข้าวซอยกันมากทีนี้เนี่ยเราก็เลยเอาสูตรที่บ้านเราทานเนี่ยลองมาทำขายดูปรากฏขายดีเวอร์หอมมากเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยหาทานยากหาทานยากใช่ช่วงแรกที่พี่นางเปิดร้านแน่นอนว่าตอนแรกๆเนี่ยลูกค้าเนี่ยอาจจะยังรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือร้านอะไรไม่ค่อยกล้าเข้าอุปสรรคที่เข้ามาตอนช่วงแรกมีอะไรบ้างครับปัญหาใหญ่คือเรื่องแรงงานค่ะแรงงานเรื่องแรงงานเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเพราะว่าก็รู้อยู่นะคะตอนนี้ค่าแรงอะแพงมากแล้วก็ค่อนข้างจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต้องการทำงานเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต้องใช้ความพยายามหาอย่างแรงเป็นคอนเน็กชันนะคะต้องอาศัยคอนเน็กชันอย่างแรงในการที่จะให้รุ่นน้องที่อยู่ก่อนเนี้ยหาเพื่อนหาอะไรมาแล้วอีกอย่างนึงคือตัวเราเองเราก็ต้องทำให้เขาอะอยู่ได้
คือก็ต้องใจดีแล้วก็พูดกับเขาเพราะๆแล้วก็ให้สวัสดิการให้อะไรให้เขาอยู่ได้คือเขาอยู่กับเราเขาแฮปปี้เราอยู่กับเขาเราก็แฮปปี้คิดว่าจะขยับขยายร้านให้ใหญ่โตหรือว่าจะย้ายสาขาจะมีเพิ่มเติมสาขามากกว่านี้ไหมอันนี้อยากมากอยากมากคิดว่าอยากจะไปตั้งที่ไหนครับคือแถวเนี้ยเป็นแถวที่อยู่รอบสนามบินครับซึ่งเหมือนคล้ายๆเป็นเมืองใหม่อะค่ะแล้วเมืองเนี่ยจะออกมาจากข้างในใช่ไหมคะแล้วค่อยๆขยายออกมาข้างนอกครับแถวเนี้ยจะยังหาของกินลำบากเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสของเราอีกอย่างนึงที่ว่าถ้าเราขยายเรามีตรงนี้ละเราทำตรงนี้เราศึกษาลองผิดลองถูกจากสาขานี้แล้วโอกาสที่เราจะไปเปิด2 3 4มันไม่น่าจะยากครับใช่เพียงแต่ว่าขอสะสมแรงทรัพย์และแรงกายแล้วก็แรงงานเพิ่มขึ้นแล้วพอได้โลเคชั่นที่ดีๆเราก็พร้อมที่จะไปเซตร้านใหม่เอาละครับเดี๋ยวเราไปถามพี่นางกันดีกว่าครับว่าวิธีการเตรียมตัวและวิธีการทำนะครับในแต่ละวันนะครับรวมถึงเมนูแต่ละเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตื่นเช้ามาปุ๊บนะครับเตรียมอะไรกันบ้างครับผมเด็กก็จะมาถึงร้านประมาณ 5:30 แล้วเขาต้องมาต้มไก่ไว้ก่อนครับพอต้มไก่เสร็จเนี่ยเราก็จะเอาน้ำซุปนั่นน่ะมาหุงข้าวครับค่ะได้เป็นข้าวแบบใช่ข้าวแบบนี้ใช่แล้วก็น้ำต้มไก่บางส่วนเราก็เอามาทำน้ำซุปด้วยค่ะก็เตรียมไว้อย่างนี้ครับประมาณ 7:30 เนี่ยค่ะก็จะเริ่มมีลูกค้าครับมาซื้อกลับบ้านไปทานที่ทำงานมั่งเอาซื้อให้ลูกไปทานก่อนไปโรงเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทานที่ร้านเป็นอาหารเช้าครับค่ะ 7:30 นี่เราจะเริ่มขายกันแล้วค่ะนะฮะพิเศษกับธรรมดาแตกต่างกันยังไงครับก็จะเป็นถ้วยตวงเนี่ยค่ะถ้าพิเศษก็จะใหญ่นิดนึงพิเศษจะเป็นสีฟ้าใช่จะเป็นถ้วยใหญ่นะครับค่ะได้เป็นถ้วยใหญ่มาแล้วนะครับแล้วก็โปะลงไปส่วนไก่เรากะประมาณไหนครับไก่ก็ถ้าพิเศษก็จะเพิ่มเนื้อหน่อยแต่ว่าไก่ร้านเราจะไม่นิยมตบนะคะครับจะไม่ตบให้แบนไม่ค่ะปกติบางร้านจะสับแล้วเอาใช่มีเนี่ยตบมันจะแข็งครับถ้าไก่ฟูๆไม่ตบเนี่ยมันจะดูนุ่มแล้วก็ใช่นะฮะนี่เลยอันนี้คือพิเศษใช่นะครับปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ใส่แตงกวาใช่ใส่แตงกวาแล้วก็น้ำซุปนะครับน้ำซุปนี่น้ำซุปต้มกระดูกนะครับวันนี้ฮะผมก็จะได้ค่าแรงจากพี่นางด้วย ค่าแรงขั้นต่ำ นะฮะแล้วก็จะมีนี่มีหัวไชเท้าค่ะโอเคครับเปิบเรียบร้อยข้าวซอยอันอย่างแรกเลยต้องเตรียมอะไรก่อนครับก็จะเป็นเส้นบะหมี่ค่ะที่ร้านเราใช้เส้นบะหมี่เส้นแบนนะคะนี่เป็นต้องเป็นแบนเท่านั้นบางร้านก็จะเป็นแบบว่าเป็นกลมๆใช่แต่จริงๆออริจินอลถ้าเป็นข้าวซอยถ้ามาจากทางเหนือมากๆทางเชียงรายข้าวซอยจีนฮ่อเนี่ยเส้นเขาจะมีเส้นเฉพาะอาหารจะเป็นเส้นกลมๆลื่นๆแต่เราลองทั้งสองอย่างแล้วที่ร้านเนี่ยลูกค้าจะชอบเส้นบะหมี่แบนมากกว่าเราก็เลยต้องตามใจลูกค้าเพราะเวลาดูไปเข้าปากง่ายกว่าใช่แล้วก็คือเด็กเนี่ยค่ะเขาก็จะตุ๋นเขาจะเคี่ยวครับเคี่ยวเครื่องแกงอะนะคะนี่คือไก่เนื้อเน้นๆเลยนะคุณผู้ชมใช่แล้วเขาก็จะเอาเนื้อไก่เนี่ยลงมาเคี่ยวกับน้ำซุปเคี่ยวกับน้ำพริกที่เราคั่วไว้เคล็ดลับเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะปรุงน้ำซุปของข้าวซอยไว้คือน้ำลายนะคุณผู้ชมกลิ่นนี่รันจวนมากนะฮะร้านนี้คือเปิด 7:30 แล้วก็ปิดบ่าย 3ปิดบ่าย 3นะครับยกเว้นวันพฤหัสวันพฤหัสเราจะหยุด
หยุดให้ไก่นอนนะครับให้เด็กได้พักบ้างให้เขาได้เที่ยวบ้างก็พฤหัสที่1กับที่3ของเดือนเราจะหยุดให้เด็กชาร์จแบตกันครับเอาล่ะครบวงจรขนาดนี้คุณผู้ชมนะทั้งทำที่ร้านก็ได้หรือวิธีขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยนะครับพี่นางก็ทำให้ดูเรียบร้อยสะอาดแล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับอย่าลืมมาทานกันนะครับที่ร้านพี่นางถนนพระราม9นะจ๊ะตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับวิทยาเขตร่มเกล้าค่ะครับอย่าลืมมาทานกันเยอะนะครับ เอาละมาถึงที่ทันทีคุณผู้ชมนะครับเราจะไม่ชิมก็ไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ชิมแสดงว่าไม่ถึงเพราะฉะนั้นนะฮะเรามาชิมกันเลยดีกว่าข้าวมันไก่นะครับสูตรเด็ดของที่นี่คือน้ำจิ้มนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะฮะนี่นะฮะข้าวนุ่มไก่ก็นุ่มน้ำจิ้มรสเลิศมากอันนี้เต็ม10ครับเต็ม10อร่อยมากนะครับน้ำซุปเนี่ยไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่จืดเกินไปอยู่ระดับกลางๆนะครับอ่ะต่อไปข้าวซอยนะครับข้าวซอยที่นี่คุณผู้ชมสุดเด็ดจากเชียงใหม่เลยนะฮะขอชิมเป็นน้ำข้าวซอยก่อนเข้มข้นจริงๆคุณผู้ชมเจ้มจนเข้มข้นจริงๆนะฮะเอาล่ะถ้าไก่ที่เผาใช่ไหมฮะตุ๋นค่ะเราไก่ที่ตุ๋นไปเคี่ยวในน้ำซุปที่เราผัดไว้อะค่ะมันเป็นไก่ที่แบบเราแทบจะไม่ต้องแบบแกะอะไรมากเลยมันนุ่มอะนะฮะตุ๋นจนเปื่อยอะค่ะตุ๋มจนเปื่อยแล้วก็แบบทานง่ายมากคือไม่ต้องกังวลเลยคุณผู้ชมว่าจะต้องแบบใช้มือมาแทะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งมันทั้งแบบมีความกรอบแล้วก็ไก่เนี่ยเนื้ออร่อยมากนะฮะแต่จริงๆต้องทานคู่กับเครื่องเคียงอันนี้ไฮไลท์อะค่ะไฮไลท์ดองอันนี้คือเราทำเองใช่ไหมฮะผักกาดดองนี่ก็ส่งมาจากเชียงใหม่นะคะต้องเป็นเจ้าที่แบบเป็นโบท็อกเป็นชาวบ้านเขาทำแบบสะอาดแล้วก็ไม่ใส่สารเคมีค่ะโสรุปเลยคือผมให้ผ่านทั้ง2อย่างเลยคุณผู้ชมประสบการณ์แบบอร่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมนะครับมากันเลยฮะที่ร้านพี่นางนะครับข้าวมันไก่ข้าวซอยนะครับตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไปที่เขตร่มเกล้านะจ๊ะเอาล่ะพี่นางนะครับท้ายนี้อยากพี่นางฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านที่กำลังตกงานหรือว่ากำลังว่างงานอยู่อยากจะให้เขากล้าหรือว่าอยากจะให้เขาเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะเริ่มทำธุรกิจใหม่ถึงแม้ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ตามพี่นางอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมดีครับก็จากประสบการณ์การทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนมา20กว่าปีครับพอมันถึงจุดนึงที่เราคิดว่าเรายังมีแรงและเราสะสมศักยภาพของเราพอแล้วที่เราจะทำอะไรเป็นของตัวเองอยากเป็นนายของตัวเองอยากมีอิสระก็ไม่ลังเลใช้ความกล้าในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองปัญหามันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องค่อยๆแก้ไปแก้แล้วก็ปล่อยแก้แล้วก็ปล่อยอย่าไปติดยึดว่าปัญหานี้มันจะแก้ได้ไหมอย่าไปคิดถึงอนาคตอย่าไปปรุงแต่งว่าเราจะทำไม่ได้หรือมันจะมีอะไรหนักๆมาที่เป็นคอยเป็นอุปสรรคเราอันนี้เป็นตัวฉุดทุกอย่างเลยการปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีวาดภาพในสิ่งที่ไม่ดีเยอะๆในอนาคตเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวฉุดความฝันแล้วก็ความก้าวหน้าของเราเลยครับนะฮะโอ้โหได้ไงคิดดีๆนะครับจะพี่นางไปเยอะมากนะครับผู้ชมนะครับต้องเตรียมตัวลุกขึ้นมานะครับทำธุรกิจแล้วสู้นะครับอาจจะประสบความสำเร็จเหมือนพี่นางก็ได้นะครับใช้เวลาแค่2เดือนเท่านั้นเองนะครับได้ร้านที่ดีแบบนี้
ได้ลูกค้าที่น่ารักแล้วก็มีทั้งบริวารนะครับลูกน้องที่น่ารักตั้งใจทำงานแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นางมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเอาล่ะนะครับลูกค้ามาเต็มร้านแล้วครับผมไม่รอช้าเลยผมขอทำข้าวมันไก่ต่อนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเจอพี่เมย์ที่สตูดิโอกันเลยครับโอ้ยซีเอ้ยบาดใจพี่เมย์กับอาจารย์ณัฐพลมากเพราะว่าทุกครั้งที่ซีออกกองเราสองคนไม่เคยได้ชิมลิ้มรสแบบนั้นเลยอาจารย์เราทะเลาะ กันมาหลายรอบว่าเราจะออกกองแต่เราก็ไม่ได้ออกสักทีนึงใช่คุณเหน่งโปรดิวเซอร์กรุณาจองคิว2คนนี้เพื่อออกกองไปถ่ายทำรายการตรงงานบ้างอยากไปบ้างโดยเฉพาะอาหารนะ ของอย่างอื่นไม่ไปนะไปอาหารอ่ะหลังจากที่คุยกันไปค่ะมีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะแล้วมีหนึ่งข้อที่หลายคนถามว่าเอ๊ะเวลาดร.ณัฐพลมีการคอมเมนต์คอมเพลนมีติเพื่อก่อบ้างแขกรับเชิญของเราจะเป็นยังไงเราถามความสมัครใจแล้วนะคะก่อนที่จะมาออกรายการว่าพี่นางขาเราสามารถจะให้อาจารย์คอมเมนต์ได้ไหมคอมเพลนได้ไหมพี่นางบอกว่ายินดีเลยโอเพนเลยเอาละค่ะเจ้าตัวโอเพนตอนนี้ด็อกเตอร์ต้องทำหน้าที่กับกูรูเขียนหนังสือมา2เล่มบอกพี่นางเลยแนะนำบ้างค่ะคืออาจจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของร้านครับคือเนื่องจากธุรกิจอาหารเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแรงดึงดูดในการสั่งอาหารเพราะฉะนั้นแรงดึงดูดในการสั่งอาหารเนี่ยเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเข้ามาแล้วมันต้องทำให้ต่อมน้ำลายมันทำงานถ้าบรรยากาศเราเดินเข้ามาในร้านเราเห็นรูปอาหารเราซูมเข้าไปที่น่องไก่ที่ข้าวซอยเราให้เห็นภาพอาหารชัดๆดูแล้วมันน่าทานและยิ่งถ่ายให้สวยๆปริ้นภาพใหญ่ๆแล้วเราก็ไปแปะไว้ในตำแหน่งที่คนมักจะมองสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเดินเข้าร้านอาหารเนี่ยสิ่งแรกที่เรามองก็คือเคาน์เตอร์อาหารแล้วก็ตรงคนทำถ้าเป็นร้านที่เป็นเราเรียกว่าร้านที่อยู่ในอาคารพาณิชย์ถูกไหมแต่ทีนี้พอเข้ามาในร้านของพี่นางแล้วเนี่ยเราพบว่ามันจะมีชั้นมาวางพอมาชั้นมาวางเนี่ยตอนนี้เราอาจจะมีเครื่องประดับหรือมีนู่นมีนี่มาวางแต่ในอนาคตสิ่งที่ผมคิดว่ามันอาจจะต้องควรจะถูกปรับเพราะว่าถ้าเราเป็นชั้นเนี่ยพอเราเริ่มจากความสะดวกเราก็จะวางนู่นวางนี่วางเครื่องปรุงในที่สุดมันจะไม่สวยพอมันไม่สวยเสร็จความไม่สะอาดมันก็จะตามมาเวลาเรามองเข้ามาทำความสะอาดก็ลำบากงั้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นรูปที่มันดึงดูดใจเสน่ห์ของร้านก็จะเปลี่ยนและเชื่อไหมครับว่าถ้าเราเอารูปที่มันโดดเด่นอาหารชนิดนั้นจะขายดีขึ้นแล้วถ้าง่ายกว่านั้นอีกพอเราติดรูปอาหารใส่หมายเลขลงไปบางทีคนสั่งบอกเอาเบอร์12เบอร์7เบอร์6ก็จะทำให้เขาสั่งได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ค่ะอาจารย์เคยบอกไว้นะคะพี่นางนี่แชร์กันนะทำรายการกันมาเยอะรู้งานกันแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างเครื่องครัวค่ะพี่นางถ้าพี่นางเป็นเซตที่สวยๆอะไรที่มันสื่อถึงความเป็นภาคเหนือข้าวซอยที่อาจารย์เคยบอกอาจารย์เคยเห็นโซนพี่นางเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวเรือจะต้องเป็นถ้วยตาไก่อะไรแบบนี้คือมันเป็นความเข้ากันได้ใช่อย่างเงี้ยค่ะเดคอเรทของพี่นางเนี่ยจะเป็นหมดเลยไม่ว่าจะหม้อใส่ตัวข้าวซอยใส่น้ำไก่ใส่ข้าวทุกอย่างเนี่ยมันจะบ่งบอกได้หมดเลยอาจจะต้องมีการกลับไปทำการบ้าน Google นิดนึงขอบคุณมากๆประมาณนี้อะไรต่อค่ะอาจารย์อันที่สองที่อยากจะฝากความเห็นไว้ก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายคือในร้านเนี่ยเกือบจะเป็นมืออาชีพ 100% แล้วเพราะเริ่มมีเขาเรียกว่ามีเสื้อกันเปื้อนมีอุปกรณ์ให้ใส่แต่สิ่งที่ติดไว้ก็คือเสื้อฟอร์มถ้าเราใส่เสื้อให้เป็นสีเดียวกันเราอาจจะสกรีนหรือสั่งปักไว้ด้านหลังเวลาพนักงานเดินใช่ไหมครับเราจะบอกว่ายินดีออกร้านตามงานเราก็จะมีโอกาสสื่อสารเพื่อจะเกิดการขายได้เราสามารถสร้างแบรนด์ร้านของเราได้พอลูกค้าเห็นปุ๊บประดุความเป็นมืออาชีพหมวกที่พยายามตั้งใจบางคนก็ใส่หมวกแปะไว้ถ้าเราใส่หมวกเนี่ยเราก็ควรต้องพึงระลึกว่าเราต้องเก็บผมไว้นะเราใส่หมวกไม่ใช่เพื่อใส่เพื่อให้ร้อนหรือเพื่อเท่ใช่ๆเราเคยเจอใส่แต่ไม่เก็บผมก็ใส่แปะไว้ไงครับเพราะว่าเราถูกสอนกันมาว่าทำร้านอาหารต้องใส่หมวกแต่เราไม่ได้บอกต่อว่าใส่หมวกเพื่ออะไรนอกจากสวยเพื่อบุคลิกที่ดีแล้วเราคอนเซิร์นเรื่องเส้นผมสิ่งที่มันจะตกลงไปในอาหารถูกไหมครับที่เหลือก็จะเป็นกระบวนการเรื่องของการเซอร์วิสพี่นางเคยเป็นแอร์เพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการในการเซอร์วิสในการเสิร์ฟอาหาร2มือการถ่ายมือเพราะว่าบางครั้งในเวลาเราสั่งเข้าไปร้านอาหารเด็กมาจดใช่ไหมครับก็จะตะโกนสั่งบางครั้งลูกค้าที่เป็นสาวๆมาทานจานที่2โต๊ะ2ต่อ3ค่ะโอ้โหเขาก็อาจจะเขินได้เพราะกระบวนการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยผมว่าเอามาช่วยได้ตอนนี้ให้พี่นางไปคิดคำถามหน่อยเพราะว่าตอนนี้พี่นางอาจจะมีคำถามที่จะถามอาจารย์โดยตรงนะคะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ